สปท.ติดตามงานขับเคลื่อน Active Learning โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีจากนโยบายของดร.อัมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในสถานศึกษาดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพบปะผู้บริหารบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21โดยภารกิจแรกได้ไปเยี่ยมชมร้านกาแฟยุงทองณโรงเรียนยุงทองพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้ชื่นชมโรงเรียนที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใช้สิ่งรอบตัวเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนำร้านกาแฟยุงทองมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นซึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะอยู่ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะบูรณาการกับรายวิชาแนะแนวและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อยอดในการสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ทั้งนี้ดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฝากถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการอย่างคงทนเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตต่อจากนั้นดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ซึ่งมีกิจกรรมและผลงานที่โดดเด่นคือกิจกรรมห้องสมุดที่จัดขึ้นทุกวันในช่วงเวลาพักเที่ยงปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนเน้นทักษะอาชีพบูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่านศูนย์บ่มเพาะทางอาชีพในโรงเรียนมีโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาให้บริการหลักสูตรระยะสั้นกับโรงเรียนเครือข่ายและมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่ออนาคตนักเรียนเช่นธนาคารโรงเรียนและอาชีพต่างๆทั้งนี้ได้ให้ข้อแนะนำเรื่องสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกคนทุกวัยจึงต้องช่วยการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้บริหารยุคใหม่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ AL ให้เกิดความเข้าใจและนำไปถึงสมรรถนะของผู้เรียนเป็นผู้นำทางวิชาการที่รู้จริงพร้อมพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง